ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสฉันคิดว่าเขาน่าจะทำแกงจืดมั้งไม่ง่ายก็คงไม่คิดทำอาหารฝรั่งหรอกอุ้ยแม่กระเด็นอ๋อไม่คุยแล้วคุณผู้ชมอันนี้ไม่พูดนะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำมาพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นานาและเท็ดดี้ทุกวันศุกร์นะคะเวลาบ่ายสามโมงครึ่งทางเวิร์กพอยต์ขอโทษค่ะพูดเปิดบ้างดิ ดูนะฮะทุกๆวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งทางช่องเวิร์กพอยต์ขำอะไรกันโอ้ยทำยังไงแล้วพวกก็พอไปได้ขำขำขำทำได้ดีมากเออจริงพิธีกรหลักเออเรียกว่าตัวยืนยังพูดเหมือนเดิมมากเออเหมือนเดิมดีแล้วผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเต็มปากเต็มคำนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:30 นกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นานาและก็เท็ดดี้ครับทุกๆสัปดาห์เต็มปากเต็มคำจะมีวัตถุดิบ1อย่าง1อย่างเท่านั้นอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกทํา1เมนูนานาเท็ดดี้เลือกทําอีก1เมนูแล้วมาดูกันว่าเมนูไหนจะน่ากินน่าอร่อยนะครับทุกเมนูน่าอร่อยหมดนี่ไงคุณทิ้งผมอีกแล้วนี่ไงอ่ะโจทย์วันนี้เป็นดอกกะหล่ำครับอ้าวคุณรู้ได้ไงไม่เปิดเลยผมมีเซนส์ชื่อเมนูวันนี้โจทย์ของเราก็คือทันนี่ไงอุ๊ยดอกกะหล่ำจริงดอกกะหล่ำจริงๆนะฮะหลายๆคนเห็นแบบนี้ปุ๊บโอ้โหไม่รู้จะทำอะไรทานจะทำอะไรกินน่ะโอ้เราเองก็ไม่ค่อยชอบนะคุณผู้ชมอาจารย์เขาเรียกดอกกะหล่ำกระดอกกระหล่ำทำไมบางคนจะเรียกกระหล่ำดอกกระหล่ำดอกก็ได้ดอกกระหล่ำก็ได้มันก็คืออย่างนี้แหละกระดอกกระหล่ำก็คือตัวนี้ไงกระหล่ำดอกก็คือกระหล่ำออกดอกก็เป็นอย่างนี้ไงทำอะไรกินล่ะแต่คนนี้ทำอะไรไม่ยุ่งยากของง่ายที่สุดพอคุณเห็นแบบนี้ปุ๊บว่ายังไงผัดผักอย่างเดียวล่ะเมื่อก่อนก็จะเอาไปผัดผักเอาไปต้มจืดเนาะต้มจืดก็ไม่ค่อยเจอจะเจอแค่ผัดผักกับผัดบรอกโคลีคู่กันใช่ใช่ใส่กุ้งตัวนึงแต่บอกเลยนะปัจจุบันเจ้าดอกกระหล่ำเนี่ยเป็นหนึ่งในผักที่หลายๆคนเอามาทำเป็นอาหารเพื่อสุขภาพสุขภาพยังไงคือเขาก็มีไฟเบอร์สูงแล้วไงทานเสร็จแล้วอยู่ท้องหลายคนก็เลือกที่จะเอาดอกกระหล่ำมาใช้แทนคาร์โบไฮเดรตเลยเช่นเอาไปทำแทนข้าวผัดบ้างเอาไปอะไรนี้บ้างอ๋ออันนี้เขาแทนข้าวได้เลยเหรอใช่ใช่มันอิ่มเหมือนกันโอ้นี่สายสุขภาพของผมไม่รู้เลยเนี่ยผมไปมุ่งแต่พวกอกไก่กับไข่ขาวแต่เมนูคุณวันนี้เป็นดอกกะหล่ำอบชีสนะไม่ใช่ ไม่ใช่สุขภาพ เอาละค่ะอาจารย์นิสสักทำเมนูอะไรเราสองคนยังไม่รู้แล้วกันยังไม่รู้ครับแต่ว่าวันนี้เราสองคนจะทำดอกกะหล่ำอบชีสกันค่ะมีคนบอกว่าถ้าคุณรับประทานกะหล่ำแทนข้าวคุณอาจจะผอมลงได้แคลอรี่มันต่ำนะคุณผู้ชมแต่วิธีการรับประทานกะหล่ำบางคนก็แกงจืดเอามาผัดแต่วิธีการผัดหลายท่านก็ยังไม่เข้าใจเพราะบางทีมันผัดเสร็จแล้วเละบางท่านผัดเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมยังไม่ทันจะสุกกินแล้วก็บอกไม่อร่อยเลยแข็งวิธีการก็คือคุณผู้ชมต้องพยายามหั่นกะหล่ำให้ชิ้นเนี่ยเท่าๆกันพยายามดึงเป็นดอกๆขึ้นมาแล้วก็จัดการตัดซะให้สะอาดเนี่ยคุณผู้ชมจะเป็นชิ้นๆแบบนี้ตั้งน้ำให้เดือดใส่เกลือนิดเดียวโยนกะหล่ำลงหม้อแล้วก็ต้มแล้วเสร็จแล้วเราก็นำมาทำอาหารรับประทานได้ใส่ข้าวต้มก็ได้ทำแกงจืดก็ได้ตามใจชอบแต่วันนี้เอาออกมาจากตู้เย็นล้างน้ำให้สะอาดเดี๋ยวจะผัดให้อร่อยคุณผู้ชมมาดูวิธีการผัดของเรานะเมนูของเราเป็นดอกกะหล่ำผัดกับหมูกรอบเริ่มต้นเตรียมกระทะซะก่อนเมนูของเรานะฮะกูรูอาหารสายแฟชั่นคุณว่ายังไงดอกกะหล่ำเนี่ยอบชีสอร่อยมากนะใช่ไหมฮะแล้วมันเร้าใจแค่ไหนเวลามันเร้าใจเลยล่ะเวลาตักดอกกะหล่ำเข้าไปแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วชีสก็ยืดอ่ะคือไม่ใช่ดอกกะหล่ำก็เร้าใจ แต่อาจจะเร้าใจไม่เท่าหมูกรอบอ้าวเขาทำหมูกรอบเหร
เอาไปผัดกับหมูกรอบโจทย์เป็นดอกกระหล่ำนะอันนี้ไม่พูดนะอ่ะด้วยความที่ดอกกระหล่ำเป็นผักที่มีเนื้อแข็งค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะทำให้เขาสุกเนี่ยเวลาเอาไปอบกระแตงหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าสุกจนนุ่มเนี่ยมันจะอร่อยมากแล้วก็จะดูดซับซอสได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาไปผัดเลยหรือเอาไปกระแตงเลยเขาจะสุกยากวิธีการทำก็เลยต้องเอามาต้มหรือลวกก่อนต้มน้ำจนเดือดใส่เกลือลงไปแล้วก็ใส่ดอกกระหล่ำลงไปลวกจนสุกค่ะพี่ดีไหมอาจารย์ดอกกระหล่ำดอกกระหล่ำลูกๆไม่กินเลยแต่ว่าเขาก็คงจะติดแบบฝรั่งอะนะทำเป็นแบบอบชีสใส่ครีมแต่เห็นเขาก็กินก็เขี่ยๆนะอุ้ยกระทะร้อนใส่น้ำมันพืชนิดเดียวนะเราไม่เยอะเพราะว่าเราเป็นวัยที่จะไม่ทำให้สุขภาพเสียเราก็ใส่ไขมันแต่เพียงเล็กน้อยลงไปในกระทะหมูกรอบจัดการใส่หม้ออบลมร้อนแล้วก็ไล่ไขมันออกไปจนกระทั่งหมูเนี่ยกรอบเวลาจะใช้เราก็ใส่ลงไปไฟอ่อนๆนะก็ทำเป็นเมนูไม่ชี้ผัดไปอย่างเงี้ยคุณผู้ชมนี่พูดจริงๆนะเราเป็นคนทำกับข้าวง่ายๆแบบนี้คุณผู้ชมอย่าซีเรียสคุณเอ็มดีไปกินดอกกระหล่ำครับเอาช้อนมาแต่ไม่เป็นไรมันยังไม่สุกช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูปลากระพงกรอบผัดพริกไทยดำวิธีทำปลากระพงกรอบผัดพริกไทยดำใส่แป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะนำเนื้อปลากระพงลงชุบให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่พริกไทยดำหอมหัวใหญ่พริกฝรั่ง3สีและเมล็ดพริกไทยสดผัดจนส่วนผสมทั้งหมดสุกปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมซอสปรุงรสน้ำตาลทรายและน้ำมันงาใส่ปลากระพงที่ทอดเตรียมไว้ผัดให้เข้ากันปิดไฟแล้วตักใส่ภาชนะเสิร์ฟคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูปลากระพงกรอบผัดพริกไทยดำ